สวัสดีค่ะจอม Dream Action ค่ะวันนี้กลับมาพบกันกับ One Month One Portfolio Review ประจำเดือนกุมภาพันธ์ก็ใจจอมต้องสกิปไปเดือนหนึ่งก็คือเดือนมกราก็ต้องขอโทษด,ด้วยค่ะแต่วันนี้กลับมาเจอกันเป็นครั้งที่2ของโครงการนี้เดือนกุมภาพันธ์ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาให้เป็นตัวอย่างการรีวิวประจำเดือนกุมภาพันธ์ก็คือน้องชวิสาแป้นเกิดค่ะเป็น Interior Design เป็นนักศึกษาจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นสายอินเทียค่ะก็มาดูกันว่าวันนี้พอร์ตอินเทียจะเป็นยังไงก็ให้เลิกก่อนที่จะลงดีเทลเนี่ยก็ขอดูภาพรวมๆพูดภาพรวมๆแล้วเปิดดูภาพรวมๆก่อนอย่างพอร์ตของน้องชวิสาเนื่องจากเป็นพวกเป็นงานอินเทียก็จะมีคร่าวๆที่เปิดเปิดดูนะก็อยากจะเริ่มสกิปดูเป็นโอเวอร์ออลก่อนแบบฟลิปดูก่อน ก็พอร์ตไม่ได้มีหน้าเยอะมากเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นข้อที่ดีนะคะจริงๆขนาดปริมาณของพอร์ตประมาณนี้เป็นปริมาณที่ดีถ้ามีคุณภาพของงานที่โชว์ได้อย่างเต็มที่มันทําให้คนไม่ต้องดูเยอะเกินไปแต่ว่าพอฟลิปดูพอร์ตของน้องแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นอะไรก็คือว่าคอนเทนต์หรือข้อมูลที่นําเสนอเกี่ยวกับตัวงานเนี่ยมันไม่ค่อยชัดถ้ามองดูภาพรวมๆเนี่ยคืองานเห็นไม่ชัด คือเหมือนมีโยนมีงานงานโย,ยนเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าจริงๆง,ง,งานคืออะไรแล้วเห็นไม่ชัดไม่สามารถเห็นคุณภาพของงานได้ว่าคุณภาพของงานเป็นยังไงการออกแบบเป็นยังไงเหมือนเราเห็นแค่เส้นๆนะ่ะแต่จริงๆแล้วเราก็เห็นของคนอื่นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้พิเศษกว่าของใครเพราะว่าเราไม่เห็นดีเทลซึ่งจริงๆถ้ามองๆเข้าไปมากขึ้นจริง,รงๆน้องก็ทํางานหลายมิติมากจะทําทําทั้งโมเดลทําทั้งแบบ งานมืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งน้องอาจจะถนัดงานมือค่อนข้างจะเยอะแต่ว่ามันเล็กมากแล้วมันมองไม่เห็นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะนําเสนอคอนเทนต์หรือตัวงานออกแบบให้คนเข้าใจได้อย่างเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเราสามารถทํากราฟิกเพิ่มได้ให้คนเขาเข้าใจสิ่งที่เราคิดและดูน่าสนใจมากขึ้นเลยก็ทาให้คอนเทนต์โดยรวมๆดูดูยากอะดูแล้วไม่เห็นคุณภาพที่แท้จริงของมัน นี่ก็คือเรื่องแรกเรื่องของคอนเทนต์ที่ดูคร่าวๆแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่คลิกอะค่ะมันคุณภาพของตัวงานมันยังไม่ถูกนําเสนอมาอย่างเต็มที่คือไม่ได้บอกว่างานน้องไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะคือไม่ได้บอกว่างานไม่ดีเลยแต่หมายถึงว่ามันมองไม่เห็นอะ <laughs> มันไม่ได้รับการสแกนการดิจิทัลเข้าไปอย่างดีแล้วก็ไม่ได้รับการปรับสีแล้วก็ถ่ายเอียงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดีเทลจะพูดอีกทีหนึ่งแล้วก็ภาพรวมๆของพอร์ตก็จะเป็นอย่างนี้แล้ว สกิลที่นําเสนอเนี่ยก็เห็นเขาเข้าเฮเป็นสกิลมือในการทํามืออะไรเงี้ยก็เห็นแต่ว่าก็ยังไม่ได้กว้างมากในการที่บอกว่าเราทําอะไรได้บ้างยังไม่ได้เล่าถึงตัวดีไซน์อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราทําพอร์ตแล้วเราให้เขาเห็นวิธีการผลิตของเราอย่างเดียวเนี่ยบางทีเขาก็จะรู้แค่ว่าเราเป็นฝ่ายผลิตแต่ถ้าเราไม่พยายามจะเล่าว่าเราเป็นนะักออกแบบด้วยมันก็จะขาดตรงนั้นไป ก็ต้องลองนึกถึงเรื่องสกิลเอ็กซิบิชันด้วยแล้วก็สตอรี่มันไม่ค่อยเห็นในงานที่เราพยายามจะเล่าอะคะ่ะมันก็เป็นการวางๆางไปค่อยๆวางไป,งไปก็นี่ก็เป็นภาพรวม,มนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันดีกว่าพี่ก็ทำเลดไลน์เอาไว้ให้ก็เริ่มจากปกก่อนเลยจากปกเนี่ยก็มีคำพอร์ตโฟลิโอมีคำมีชื่อแล้วก็มีบอกว่าเป็นพอร์ต่ยวกั็อะไร ก็โดยรวมข้อมูลมันก็โอเคแต่ดีไซน์และคอมโพสิชันมันมันไม่ค่อยเวิร์กอะเพราะว่ามันไม่มีที่มาที่ไปว่าทำไมต้องมีขีดตรงกลางและทำไมต้องมีกรอบอยู่บนพอร์ตโฟลิโอและทำไมกรอบนั้นมันต้องไปโอเวอร์แลปกับตัวอักษรตรงนี้คือคือมันต้องมีที่มาที่ไปนิดนึงมันต้องมีลอจิกของมันนิดนึงอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ทํางานอาร์ตนะแล้วถ้าเราจะทำงานอาร์ตมันก็ต้องมีความลงตัวของมันอยู่ว่าทําไมมันถึงอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะมัน มันมีที่มาของมันแล้วกรอบนั้นมันก็ดูไม่จำเป็นขึ้นมาตอนนี้ก็มีทั้งหมด2องฟอนต์ซึ่งมันก็ขัดกันก็ทำให้โปกเนี่ยดูค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรอ่ะขอโทษขอโทษทีมีคำภาษาอังกฤษขึ้นมาในหัวคือถ้าคิดในใ,ใจคือมันไม่โซลิดอะคะ่ะคือมันไม่ค่อยแข็งแล้วมันดูหลวมๆไปในแง่ไอ้คือเส้นน้องอะแข็ง แต่ประเด็นก็คือดีไซน์ไม่โซลิดเพราะฉะนั้นลองปรับปกใหม้มันไม่ได้จำเป็นต้องมีอะไรหูหือหวาเยอะมากเลยนะปกปกมันเป็นอะไรที่คนเขาเห็นเว็บแรกเพราะฉะนั้นไม่เป็น first impression มันได้ฟิลแต่มันไม่ต้องมีเยอะเ,ออเพราะฉะนั้นมีน้อยเนี่ยก็ดีเป็นเรื่องที่เห็นด้วยแต่ว่าต้องคิดดีเทลการที่จะวางของแต่ละอย่างให้ดีคำว่าพอร์ตโฟลิโอจริงๆไม่จำเป็นต้องใหญ่กว่าชื่อเราก็ได้เพราะว่าจริงจริงเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะดูพอร์ตโฟลิโอเรา แต่เขาอยากรู้ว่าเป็นพอร์ตของใครมากกว่าส่วนไอองตัวงานจะมีอะไรนี้บ้างก,ก็ดีค่ะมีก็ได้แต่ยังไงก็สะกดให้ถูกด้วยเพราะว่ามีสะกดผิดก็ยังไงไปลอง work on ปกใหม่ลองคิดซะว่ามันเป็น first impression เราอยากจะให้เขาเห็นอะไรในตัวเราแล้วก็ลงดีเทลใส่ใจดีเทลมากกว่านี้นิดนึงว่าทำไมมันถึงอยู่อย่างนั้น,นะคะคืออย่างที่บอกใส่ใจดีเทลไม่ได้บอกว่าใหา้ทำเยอะ ให้ใส่ใจรายละเอียดที่เราออกแบบทุกอย่างลงไปมาดูหน้าแรกต่อหน้าแรกก็นี่คือหน้าแรกงานแรกก็จะเป็นงานที่มีทั้งสองด้านก็คอมเมนต์ภาพรวมๆก่อนคือเรื่องแรกเลยอ่ะคือตัวงานเนี่ยมันเห็นไม่ชัดละแล้วมันไม่เหมือนน้องทำมือมาทำกระใส่กระดาษมาถ่ายรูปเอามาลงมัน ไม่ทําให้คนอ่านอ่านดีไซน์น้องได้เลยคนอ่านเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเออทําตีบมาทํแป้นมาทำมีเอร์เวชั่นมาเว้ยจบแต่เขาไม่เข้าใจว่าน้องดีไซน์อะไรเอาจริงๆ คือมันต้องให้ความพยายามกับคนที่อ่านมากว่าแบบต้องมานั่งเพ่งว่าจริงๆน้องทําตีบยังไงว่าต้องเอียงหัวตะแคงคอมองว่าแบบเฮ้ยนี่เขาทําตีบเลยเราก็ต้องเอียงหัว,5วส5หองศาแล้วก็มองลงไปที่งานของน้อง,องซึ่งซึ่งเหมือนไม่ใช่ไงคือเรานําเสนอพอร์ตโฟลิโอต้องนําเสนอให้คนเขาเข้าใจง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นก็ไปสแกนค่ะก็มันก็มีสแกนก็ดูไปดูที่สแกนนี่เขาสแกนแผ่นให,ใหญ่ให้เราก็ได้แต่อย่างนั้นก็เสียตังค์ใช่ไหม ก็ปกติสมัยเรียนพี่ก็เนี่ยแหละก็ใช้สแกน A4 ที่บ้านเนี่ยแหละแต่ก็ต้องต่อเอาใน Photoshop ก็ไม่มีทางเลือกอื่นค่ะเพราะว่าเราทํางานมาดีถ้าเรา Value ให้คุณค่ากับงานเราจริงๆเราก็ต้องใส่ใจกับเวลาที่เราจะสแกนดิจิ t ท z e งานเราใส่ก็ไปในคอมแต่งออกมาให้เขาเห็นงานเราดีอะค่ะเข้าใจใช่ไหมเพราะเราอุตส่าห์ทำงานมาดีๆ ยู่ดีๆตอนที่เราจะนําเสนอให้คนที่เขาไม่เคยเห็นงานเรามาก่อนเขาเห็นงานคุณภาพของงานเราแค่20%ของสิ่งที่เราทำมาเงี้ยมันมันไม่คุ้มมันเสียไดายเอาเวาทำงานมาเพราะฉะนั้นต้องนําเสนองานตัวเองด้วยค่ะเนี่ยพูดรวมๆละอ่ะคราวนี้มาเจาะอ่ะนอกจากตัวเรื่องของคุณภาพของงานนี่มัน low low quality resolution แล้วอะนะของภาพก็ composition มันแปลกอะ ตัวบาดำๆก็ไม่เท่ากันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เท่ากันแล้วทำไมถึงอยู่อย่างนั้นแล้วทำไมถึงฟอร์แมตแบบนี้คือมันไม่มีสตรัคเจอร์ของการฟอร์แมตที่ลงตัวทุกอย่างไม่มีอะไรอะไรกันแล้วสำคัญมากเลยคือน้องมีฟอนต์เยอะมากคือเท่าที่ถ้าเปิดดูทั้งเล่มเนี่ยน้องมีฟอนต์แบบ56อันมั้งเยอะจริงๆอะ่ะแล้วมันไม่มีความเป็นเอกภาพไม่มียูนิตี้อะค่ะคือมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ฟอนต์เยอะขนาดเนี้ย โดยที่ไม่มีเหตุผลคือฟอนต์เนี่ยมันเป็นตัวอักษรที่มันเป็นภาษามันอาจจะบอก ABC ก็ขอข้องงก็จริงแต่มันมีโทนของมันมันมันเหมือนหน้าตาของคนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีคนหลายคนเข้าไปเดินอยู่ในพอร์ตเราอ่ะมันมีทำให้คาแรคเตอร์มันเหวี่ยงแล้วมันไม่มีเอกภาพในความเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นก็นอกจากใส่งานจัดหน้า ต้องคิดถึงการที่จะเอาฟอนต์ไปใส่ด้วยว่าเราจะเอาฟอนต์อะไรก็ไม่ได้มีไม่ได้ไป discriminate หรือว่าแบบแบ่งแยกเรื่องฟอนต์ว่าันนี่ดีนี่ไม่ดีนะพี่ก็จะบอกแค่ว่ามันเยอะไปจริงๆอันนี้คือเยอะไปแล้วก็เราต้องให้เวลาการไปเลือกฟอนต์หน่อยเพราะว่าเราเป็นดีไซเนอร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเอามาใส่ในพอร์ตโฟลิโอหรือผลงานที่เราจะแสดงให้เขาดูมันคือการบ่งบอกความเป็นดีไซเนอร์ของเราเพราะฉะนั้น ดีไซน์ไม่ใช่การใส่ทุกอย่างแต่เป็นการที่รู้จักเลือกที่จะใส่ของเข้าไปการลดทอนก็เป็นการดีไซน์การเอาออกก็เป็นการดีไซน์ไม่ใช่การใส่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องเลือกด้วยจ้ะก็นอกนั้นก็คือเรื่องของการเล่าเรื่องการเขียนเยอะมากก็เข้าใจนะว่าการเขียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่จะอธิบายได้ครบทุกอย่าง แต่ว่ามันไม่ทําให้คนอยากจะอ่านเนคือมันไม่ได้แปลว่าทุกคนที่มาดูพอร์ตโฟลิโอเราเขาจะอ่านสิ่งที่เราเขียนคือไอเดียแล้วก็อยากเขาอ่านใช่ไหมแต่เราไปบังคับไม่ได้ว่าใครเขาจะอ่านเราไม่อ่านเราเราต้องทําให้เขาอยากอ่านซึ่งบางทีเขาก็จะอ่านแต่ทีนี้เนี่ยอะไรที่เราไม่ต้องบังคับเขาเขาก็ <S <S <ๆ>เห็นได้ก็คือพวกกราฟิกพวกไดอะแกรมพวกไอคอนพวกรูปเล็กๆหรือที่จะบอกแมทเทอเรียลอะไรเงี้ย พวกที่บอกคอนเซปต์ได้ในที่สาคัญอะไรที่บอกคอนเซปต์สำคัญคญ,คญได้ก่อนอะไรเงี้ยการใช้ภาพช่วยจะเป็นสิ่งที่เล่าเรื่องได้ดีมากแล้วก็ซีเควนซ์ของการเล่าเรื่องว่าเราเริ่มต้นคิดจากอะไรอยากจะให้เขารู้เรื่องอะไรก่อนตามด้วยอะไรนั่นคือการเล่าเรื่องลองพยายามคิดถึงเรื่องเนี้ยใส่เข้าไปเพราะว่าดีไซเนอร์มันมีส่วนที่เราคิดในการออกแบบใช่ไหมระหว่างกระบวนการการคิดแล้วก็กระบวนการนําเสนอ นั่นคือการเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นสองพาร์ทเนี้ยมันมันต่างกันนะมันเป็นส่วนที่เราต้องมารวมกันเพื่อจะให้คนเขาเข้าใจสิ่งที่เราคิดแล้วก็เราจะเล่าสิ่งที่เราคิดยังไงก็ลองอปรับส่วนนี้ด้วยต่อเรื่องของพวก alignment เนี่ยเพราะเรื่องของการจัดแสดงงานเนี้ยพวกเรื่อง alignment ที่บอกว่า format ไม่ดีเนี้ยก็อย่างตัวอักษรเนี่ย the restaurant rice is rice concept แปลนบวงเนี้ยมันไม่มีสเปซซิ่งอะมันติดบาร์นี้ไปเลยแล้วทำไมต้องติดมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แล้วก็มันมันมันไม่มีสเปซก่อนหน้ามนทำให้ดูแล้วอึดอัดแล้วดูไม่มีประโยชน์ว่าทำไมมันต้องมีบาร์ตรงนี้ทำไมแทนที่จะเป็นบาร์ตรงนี้ทำไมไม่เอาเป็นสีดำมาข้างหลังรูปไปเลยเขาก็ไม่ได้บอกว่าควรจะทำอย่างนั้นนะแต่ว่าคือตอนเนี้ยพอมันมีพื้นขามันมีรูปมันมีบาร์สีดำเนี้ย มันทำให้ positive negative space บนหน้าก็คือพื้นที่ว่างกับพื้นที่ที่ถูกใช้งานมันมันเป็นบวกลบกันมันเหมือนหยินหยางอะนึ่งออกไหมเหมือนพื้นที่ที่ถูกใช้พื้นที่ที่เอาของไปวางมันไม่ได้รับการออกแบบมามัน flow มันแปลกอะมันสะดุดมันโดนกั้นมันมันอึดอัดอะก็อยากให้เวลาออกแบบลองนึกถึงการใช้งานพื้นที่ที่เราจะวางเข้าไปให้พื้นที่ มันโฟล์จากภาพหนึ่งไปภาพหนึ่งได้อย่างสมูทกว่านี้ค่ะคือมันไม่จําเป็นต้องแบบไม่มีกริดนะคือข้อดีคือน้องพยายามจะใส่กริดซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันทําให้ทุกอย่างมันดูเรียบเข้าใจง่ายและมีระเบียบแต่ว่าในกริดของน้องมันยังมันยังรู้แต่มันเป็นกริดที่กะด้วยตามันเป็นมันไม่ใช่กริดที่เราอะไรมันอย่างสมเหตุสมผลจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ ต้องใช้พวกโปรแกรมพวกอินดีไซน์อะไรเงี้ยช่วยในการจัดหน้ามันจะทําให้มันเป๊ะขึ้นไม่ใช่แค่แบบายบอลมองๆดูเออมันตรงกันเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็การอไลน์เมนต์หน้าพวกฟอร์แมตก็เลือกให้ดีชิดซ้ายชิดขวาหรือโฟโตตรงกลางอะไรเงี้ยเรือกนิดนึงว่าพอร์ตเราจะทํำยังไงหรือเลือกว่าส่วนหัวข้อนะฉันจะชิดอย่างนี้แต่ถ้าส่วนตรงนี้ฉันจะตรงกลางคือพยายามอย่าตั้งกฎให้มันแบบเป็น10ข้อ พยายามทําให้กฎมันมีกฎของเราเองว่าคอร์ดเล่มนี้เราจะทํากฎแบบนี้ก็ลองทําดูก็ถ้าน้องใช้อินดีไซน์เนี่ยน้องจะปรับกฎกี่รอบก็ได้เพราะว่ามันสามารถสร้างแบบสไตล์ที่เราจะเซตเอาไว้ได้แล้วแล้วถ้าอยู่ดีเราจะเปลี่ยนเราก็ไปเปลี่ยนที่ตัวสไตล์ที่เราเซตแล้วมันก็เปลี่ยนให้เราทั้งเล่มเลยอก็ลองไปหัดใช้โปรแกรมที่จัดหน้าจริงๆดูค่ะเพราะว่าโปรแกรมอย่างนี้มันมันทำให้เราเหนื่อยเยอะอะเอาจริงๆนะ p ช้ t o s h o p ใช้อิรัสจัดหน้าคือมันเป็นการสร้างงานให้ตัวเองมันไม่ได้ช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้นมันแค่ทำให้เราไม่ต้องไปเรียนโปรแกรมใหม่แต่มันไม่ทำให้ Workflow มันดีที่สุดแล้วก็ไม่ทำให้งานออกอมาดีที่สุดก็ลองดูค่ะหน้าต่อไปเนี่ยก็เหมือนเดิมคืองานคือน้องดูมีงานทำมาแต่ไม่ได้ไม่ได้นำเสนอออกมาให้คนดูเห็นได้อย่างชัดเจนแล้ว เขาก็คงไม่เอาเวลาเข้าไปนั่งเพ่งอะคือต้องเป็นคนแบบใจดีมากๆอะที่ต้องมาตั้งใจเพ่งอะคือพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเราให้ใครไปดูเนี่ยเราไม่สามารถบังคับให้เขาตั้งใจดูงานเราได้เราต้องง่ายๆก็คือเหมือนประเคนะให้เขาเข้าใจอะว่าแบบเฮ้ย hey, นี่คืองานฉันจ้ะแล้วเขาไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามที่จะดูอคือเขาดูปุ๊บหนึ่งก็เข้าใจอะไรเงี้ย แปลว่าเราต้องพยายามเราต้องเป็นคนใส่ energy ในการที่ทำให้เขาเห็นงานเราแล้วเข้าใจงานเราได้ก็เนี่ยค่ะตอนนี้ก็ format หลุดละเปลี่ยน format ละจากอันนี้มาเป็น format นี้ละก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนะถ้ามันมีอยู่2-3 format อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวมันก็จะมี format อื่นอีกก็เยอะไปหน่อยอย่างเนี้ย f o n โอหนึ่งสองสามโหมี3าม f o n ต เปลี่ยนหลายฟอนต์มากเลยก็ไม่เข้าใจว่ามันอยู่ดีๆเปลี่ยนเป็นฟอนต์นี้ไม่มีที่มาที่ไปเป็นอะไรที่ตามใจตัวเองก็ก็กจะอาร์ติสก็ได้นะตามใจตัวเองก็ได้แต่มันต้อง agreeable อ่ะคือดูแล้วมันรู้สึก make sense ว่าทำไมถึงมีหลายฟอนต์ถ้าถ้าถ้าต้องนึกถึงพวกงานไทโพกราฟีก็คืองานที่เป็นใช้ฟอนต์หลายๆฟอนต์ในการรวมมาเป็นงานเป็นภาพเป็นงานศิลปะชิ้นนึงอะ อันนี้พี่เข้าใจนะนี่จมเข้าใจเลยว่าเออมันใช้หลายฟอนต์ได้แต่เพราะมัน i n t e n d to do that way คือมันตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นไงมันก็เลยเป็นอย่างนั้นได้คือมันเหมาะสมมันมีคอนเท็กซ์ของมันที่เหมาะสมอะแต่ตอนนี้กำลังทำพอร์ตโฟลิโอไม่ได้ทำไทโพกราฟีโปสเตอร์ดีไซน์เพราะฉะนั้นเ,เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือเราต้องการให้คนเห็นงานเราอย่าไปดึงความสนใจเขาไปสู่ฟอนต์ห้าอัน มันมันไม่ใช่ประเด็นที่เราต้องการให้เขาเข้าใจแล้วก็ทั้ง5้าอันนี้ก็คนคาแรคเตอร์เงี้ยสรุปว่าอะไรคือคาแรคเตอร์ที่เราอยากจะให้เขาเข้าใจหน้าหนึ่งฟอนต์หนึ่งก็ไม่ใช่นี่ก็หน้าหนึ่ง่ยังสามฟอนต์อะไรเงี้ยค่ะอ่ะก็เรื่องหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องนี้ไปต่อมาอ่ะเปลี่ยนฟอร์แมตอีกละคราวนี้เป็นขีดมาจากข้างบนโอเคหลายฟอนต์เหมือนกันอ้าวมีฟอนต์ใหม่เข้ามาก็เนี่ย เป็นนอกจากเรื่องฟอนต์แล้วก็มีเรื่องของอัลไลเมนต์ก็คือตัวอัลไลเมนต์มันไม่ค่อยมีอ่ะก็อย่างที่บอกต้องไปหาที่จัดหน้าคือเส้นข้างบนเนี้ยกับตัวอักษรกับการยกหน้าเข้ามาเนี่ยมันไม่มีอะไรอะไรกันแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องภาษาในการใช้องค์ประกอบภาพอ่ะนะตอนนี้มันมันเริ่มมีอะไรมากขึ้นละจากก่อนหน้านี้นเป็นสี่เหลี่ยมๆใช่ไหม อยู่ดีๆงานนี้มาเป็นกลมๆถามว่าหน้าหนึ่งใช้กลมหน้าหนึ่งใช้สี่เหลี่ยมได้ไหมมันก็ได้นะแต่ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมีผลต่อตีมของเราหมดอ่ะคือเราจะเล่นเหลี่ยมจะเล่นกลมเงี้ยถ้ามันไม่จําเป็นเนี่ยทําไมเราต้องเล่นกลมเพราะว่ามันทําให้ความเป็นเอกภาพของฟอร์มเราอ่ะตีมเรามันมันหลุดอ่ะคือตอนนี้มันไม่ได้หลุดธรรมดาคือมันไม่ใช่กลมธรรมดานะมันกลมกะลีกลมกะลีก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะว่า กลมมันคือ perfect circle มันคือความสมมาตรใช่ไหมทีนี้รีเนี่ยมันก็เริ่มทำให้มันดูเยอะขึ้นละมันไม่มันเริ่มไม่คล e นละแล้วไม่ไม่เท่านั้นก็คือรูปเรามันเป็นสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมไปใส่ในกรอบวงกลมแถมไม่ได้ f ิ l เต็มเข้าไปในกรอบวงกลมมันทำให้มันไม่ใช่มันทาให้มันไม่ใช่วงกลมหรือวงรีละมันเป็นวงแปลกๆเนี่ยที่โดนทั้งบนข้างล่างตัดออกก็ อย่าหาว่าจอมจุกจิกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กมากๆที่ที่ดีไซเนอร์เขาต้องเห็นเลยอะคือมันมันไม่ได้จริงๆอิอะ <c oughs> คือมันไม่ได้จริงๆอิอะเออคือมั่นใจว่าถ้าทํางานต้องโดนแน่นอนอะเออคือฉะนั้นของอย่างเงี้ยประมาณนี้เี้ยอย่าให้หลุดออกไปในพอร์ตโฟลิโอเพราะว่ามันเป็นการโชว์ความเป็นดีเทลออเรนเตอรความใส่ใจในรายละเอียดของเราและความเข้าใจในพื้นฐานของการออกแบบและการจัดองค์ประกอบเพราะว่า แน่นอนพอฟลาเรานําเสนองานเราเรานาเสนอความเป็นดีไซเนอร์ความสามารถในการจัดองค์ประกอบซึ่งมันไม่ต้องเยอะนะมันไม่ต้องเยอะเราไม่ได้ต้องแบบโชว์พลังในการโอ้หฉันสามารถจัดได้ห้าสิบแบบจ้าอะไรเงี้ยเราต้องนิ่งและโชว์ความแบบแข็งแกร่งในการออกแบบว่าเฮ้ยเนี่ยแหละเจ๋งโซลิดมันไม่ต้องเยอะเพราะว่าคนถ้าเขาต้องดูพอตของคนหลายๆคนเนี่ยเขายิ่งไม่อยากดูอะไรที่มันดูลายตาอะไรเงี้ยมันต้องซิมเพลง่ายๆแล้วปังแล้วเห็นแล้วเฮ้ย ลงตัววะ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยใช้วงกลมแล้วมันทำให้ทุกอย่างมันหลุดไปจากสิ่งที่เคยมีมาทั้งหมดก็ต้องลองคิดดูอย่างที่บอกไปตอนก่อนหน้านี้ว่านึกถึง Positive Negative Space พื้นที่ขาวกับพื้นที่สีดำที่เราใช้มันเป็นยังไงเพราะว่ามันทำให้เกิดพื้นที่เหลือรอบๆตัวรูปเนี้ยมันใช่สิ่งที่เราต้องการไหมเนี่ยนี่คือ นี่คือพื้นที่ที่ถูกใช้งานกับพื้นที่ว่างที่อยู่ข้างนอกมันมันบาลานซ์ไหมมันทำให้เกิดสเปซยังไงก็ต้องลองคิดดูดีๆต่อมาก็เปลี่ยนฟอร์แมตอีกแล้วแล้วก็เรื่องของผลงานเหมือนเดิมก็คงไม่พูดซ้ำนะจะเข้าใจก็เรื่องฟอนต์ก็มีหลายฟอนต์อะไลเมนต์ก็ไม่ค่อยมีตอนนี้อะไลเมนต์ก็ยังโยนๆไปอยู่เหมือนไม่มีอะไรชิดกันทุกอย่างโฟลตออนอิสออนแบบก็จะอยู่อย่างนี้ งานต่อมาโอเคเริ่มมีบาข้างบนหล่นลงมาเหมือนเหมือนกันแต่ว่างานมันเล็กอะมองไม่เห็นก็ขยายรูปงานได้นะเพราะจริงๆน้องมีงานมือที่ด,ดูเราก็ดีก็ต้องขยายออกมาให้คนเห็นคุณภาพงานหน่อยไม่ใช่แค่พอเห็นได้ว่ายุ้มยิ้มยุ้มยิ้มทำอะไรเพราะเราไม่เห็นเลยอะคือคือจะไม่เห็นคุณภาพของงานดีไซน์ไม่รู้ว่าดีไซน์ยังไงเนี่ยคือคือเราอุตส่าห์ทำมาเราก็ต้องอยายให้เขาเห็นปะแต่เราไม่ได้ต้องขยายทุกรูปถูกไหม เราต้องขยายสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราอยากให้เขาเห็นอันไหนที่ลองลองลองมาอันไหนที่ยังไม่ต้องเห็นใหญ่ก็ได้ต้องลองคิดลำดบับไล่ลำดับนิดนึงว่าเราอยากจะเล่าเรื่องยังไงก็อย่างที่บอกอศาสตร์ทางานมาซะดีแล้วให้เวลากับมันในการนําเสนอในการสแกนในการคิดว่าจะเล่าอันไหนก่อนหน้าหลังเพราะว่าเนี่ยคือโอกาสในการที่บอกสิ่งที่เราคิดไม่ใช่ว่าเราคิดมาแล้วนะแล้วเราก็เออทำทำใส่ลงไปเนี่ยฉันคิดอย่างเงี้ยจบอะไรเงี้ย ให้เวลากับให้เวลาในการเล่าเรื่องสิ่งที่เราคิดด้วยมันเป็นการรักษาคุณค่าของสิ่งที่เรามีไม่ได้ไม่ได้แค่พูดว่าเพิ่มคุณค่านะเพราะงานที่ทํามามีคุณค่าของมันอยู่แล้วเราต้องรักษาคุณค่าของมันให้คนอื่นเห็นแต่ต้องดึงแก่นของมันเอเซนส์ของมันที่สําคัญให้เขาเห็นได้ด้วยเพราะฉะนั้นค่ะมีงานดีๆก็ทําให้คนเขาเห็นนะมันอ่านไม่ออก accessibility คือมันอ่านไม่ออกก็ทั้ง ตัวอักษรด้วยทั้งภาพด้วยนี่ตัวอักษรก็คนไม่ใช่คือฟอนต์เนี่ยก็คนละขนาดละคือมันไม่มีซิสเต็มไม่มีระบบเลยอะแล้วก็อะไลเมนทุกอย่างก็โฟลดไปโฟลดมาอะไรเงี้ยดูแล้วก็เบลอๆแบบจะมองไหนก่อนดีหนะ้าเออสายตาฉันไปด้านไหนก่อนหนะ้าอะไรเงี้ยแล้วก็พวกอะไลเมนต์พวกแก๊ปพวกเนี้ยก็ลองคิดต้องต้องคิดให้ดีๆอะต้องวางวางให้ดีๆ อันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้มีแถบดำๆกลับเข้ามาละก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมอยู่ดีๆมีแล้วก็ลอยไปลอยมาไม่ค่อยมีอะไรอะไรกันเหมือนเดิมอันนี้ก็มีทั้งสี่เหลี่ยมมีทั้งวงกลมก็ฟอร์แมตเด้งอันนี้บาา์ย้ายไปข้างบนละก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมย้ายไปก็งงงานก็มีวงกลมมีสี่เหลี่ยมปนๆกันเล็กๆเ,เหมือนเดิม ก็ไม่รู้จะมองอะไรก่อนเนี่ยว่ามันเล็กไปหมดเล็กมั่งใหญ่บ้างมีรูปั้งจริงก็มองรูปเพราะเออรูปมันก็ใหญ่แต่ต้องให้ให้ลำดับการจัดวางนิดนึงงานจะได้ดูลงตัวแล้วก็อไลเมนต์ดีๆก็อย่าทำให้มันโอเวอร์แลปกันไปโอเวอร์แลปกันมาอย่างเงี้ยอย่างแบบรูปเงี้ยถ้ามันจะวางก็วางให้มันพอดีกันอย่าให้มันเกยกันไปเกยกันมาเหมือนแบบ floating แล้วมองแล้วแบบเออใช้ต,ตาตา eyeball ดูแล้วก็แปะอะไรเงี้ยก็จัดให้มันลงตัวเนี่ยจะจะชิดจะชิดซ้ายหรือจะชิดขวาแต่ไม่สุดอะไรเงี้ยงงอะคือทำไมไม่ชิดให้มันด้านเดียวกันหมดอะไรเงี้ยค่ะพวก format พวกเนี้ยนะก็คือไม่ใช่ว่าออพอมาเป็นนักออกแบบเรียนออกแบบแล้วเราจะทำอะไรก็ได้โดยที่เรา ไม่ต้องสนใจการจัดหน้าแบบกระดาษอีกต่อไปเพราะนั่นเป็นเรื่องของคนทำงานหนังสือหรืองานเล่มอะไรเงี้ยคือที่พูดเพราะว่าเคยคิดว่าแบบเฮ้ยการจัดหน้าเป๊ะๆ format เป๊ะๆแม่งเป็นเรื่องของการจัดหนังสือธรรมดาหน้าเปลือยอะไรเงี้ยคือจริงๆก็เคยคิดอย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะมีหลายอย่างอะไรเงี้ยก็เคยใส่เข้าไปแล้วก็พบว่าพอเล่มแรกๆที่ซ้อมทำออกมาแม่งเป็นอะไรที่แบบเหมือนตลาดแตกอะ มีทุกอย่างมารวมกันแล้วมันก็ไม่ไปทางไหนเลยแล้วเอาเข้าจริงๆคือบางทีคนเขาไม่ได้สังเกตขนาดนั้นแต่มันรู้สึกไม่อากเรบรู้สึกมันไม่คล้อยตามด้วยด้วยอะไรหลายอย่างที่บางทีเขามองปลาดเดียวว่าจ,จะไม่ได้บอกเพราะอะไรแต่มันคือองค์ประกอบทุกอย่างที่เราจัดรวมกันแล้วว่าทําไมมันไม่ทําให้คนเขาอ่านง่ายๆเพราะฉะนั้นพอต้องทําให้คนเข้าใจงานเราได้ง่ายที่สุดแล้วก็แสดงความมีระบบความเป็นตัวเราเอา่า ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนทําอะไรตามใจคือตามใจได้มันมีพื้นที่เราแสดงความเป็นตัวเราแต่ของบางอย่างเพื่อให้คนเข้าใจว่าเออเราทํางานได้ดีเป็นคนยังไงมีดีเทลนะใส่ใจนะไม่ได้แบบโยนโยนเนี่ยก็ต้องลองใส่ใจในรายละเอียดด้วยค่ะก็นี่ปรับอีกงานหนึ่งละแล้วก็ปรับฟอร์มมาอีกละแล้วก็เว้นหน้าเว้นหลังไม่เท่ากันมันมันเหมือนไม่ได้ตั้งใจวางอะ่ะ พวกเล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอะมูดปอดพวกแมทเทเรียลเล็กๆอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ช่วยให้เห็นให้เข้าใจพวกแมทเทเรียลที่น้องทํามาได้ดีนะซึ่งจริงๆก็เห็นด้วยในการที่เอาพวกนี้มาใช้แต่ก็ต้องจัดวางนําเสนอให้คนเขาเข้าใจสิ่งที่เราคิดจริงๆอะบางทีมันเล็กไปก็มองไม่เห็นน่ะก็ต้องเลือกว่าจะเล่าเรื่องอะไรก่อนหลังให้เขาเห็นอะไรก่อนอันนี้ใหญ่นะอันนี้เล็กลงมาน,นี้ไม่สําคัญเล็กลงมาได้น,นี้ใหญ่อยากให้อยากให้เห็นก็ พวกไอ้ดอะแกรมเล็กๆพวกนี้เอาไปใช้ตรงอื่นบ้างก็ได้ค่ะก็ถ้างานที่ผ่านๆมาไม่มีแล้วอยากจะทําให้มันคนอื่นเขาเห็นคิดในใจแต่ตอนนั้นไม่มีเวลาทําก็กลับมารีเวิร์กมาทําเพิ่มได้เพราะว่าพอร์ตไม่ได้มีใครบอกว่าต้องทํางานเอางานที่ส่งเท่านั้นแล้วเอามารวมเป็นพอร์ตมันก็คืองานเราะสุดท้ายเรามาปรับแต่งมาอีดิตมันก็คืองานเราเราเป็นคนทํานี่คือพอร์ตเราก็ลองให้เวลาการเล่าเรื่องการ ปรับคุณภาพงานถ้าเราคิดอยากจ,จะเติมอะไรเพิ่มเพื่อจะเพื่อที่มันจะช่วยเล่าเรื่องงานเราให้ดีขึ้นก็เป็นฟอร์แมตที่ไม่มีหน้าอื่นเออใช่หน้านี้เป็นหน้าที่ทำให้เห็นความเป็นยูนิตี้ของตัวงานนี้ของน้องพอสมควรเลยก็อยากให้ใส่ใจการเล่าเรื่องอีกนิดหนึ่งแล้วก็ไม่โฟลู่นโฟลนี่ไปมาแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือเห็นสไตล์ว่าโอเคเป็นคนทำงานมือนะสีงานนี้เป็นประมาณนี้นะก็ แม้ว่าจะใช้ภาพหนึ่งซ้ำไปซ้ำมาก็ตามแต่ว่ายัางไงก็ลองจัดองค์ประกอบให้มันแน่นขึ้นแน่นนี่คือไม่ใช่หมายควาให้มันแบบอ,อธิบายยังไงด,ดีให้มันแข็งแรงขึ้นนะ่ะให้มันดูแล้ว,วเข้าใจงานและชัดเจนแล้วก็ไม่ดูยุกๆๆยิกยุกยิกยุ่มยิมมีแบบกลมๆ,ๆนู่นอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรทับไปทับมาอะไรเงี้ยทาให้เขาเข้าใจงานเราได้ดีจริงๆแล้วให้รู้สึกว่ามันโซ l i d มันส t r อง g อะ เออแล้วภาพไหนที่สําคัญจะเป็นตีบขายก็โบร์ออกมาให้มันใหญ่ไปเลยไม่ต้องเกรงใจแบบเล็กๆจ้าอะไรเงี้ยกาเห็นอันไหนที่อยากโชว์ก็ใหญ่อันไหนที่เอออันนี้เป็นเรื่องลองลงมาคนเล็กลงเลย้ลองให้ลําดับความสําคัญของข้อมูลแล้วก็จัดองค์ประกอบหน้าดีๆฟอนต์ก็เหมือนเดิมค่ะก็มีหลายฟอนต์เหมือนเดิมคราวนี้มีทั้งแบนมีทั้งแคบมีทั้งปรับขนาดไปไปบีฟอนต์เขาอีกก็หลายอย่างลอง เออลองปรับหน้าดูหน้ามันยังไม่ค่อยลงตัวค่ะลองคิดฟอร์แมตใหญ่ๆก่อนแล้วก็พยายามแอพพลายฟอร์แมตนั้นไปทั้งเล่มถ้าจะมีข้อยกเว้นบ้างก็ได้จริงๆนะงานหนึ่งมันสามารถมีฟอร์แมตได้คร่าวๆนะประมาณ2 3ถึงฟอร์แมตต่อ1ง,งานซึ่งมันก็จะแอพพลายฟอร์แมตเนี้ยไปทุกไปทุกงานที่เราจะเอาในเอาในเล่มสี่ห้งานก็ตามแล้ว มันจะมีความเป็นเอกภาพจะเข้าใจง่ายว่าแต่และหน้าเนี่ยต่อให้มันจัดไม่เหมือนกันแต่จริงๆมันมีระบบของมันอยู่มันจะมีประมาณ3แบบเนี่ยแหละที่จะจัดหน้าคู่เนี่ยมันจะเป็นระบบนี้ลูปใหญ่เต็มหน้ารูปข้างๆเป็นอย่างนี้หน้าอะไรเงี้ยก็ลองใส่ใจกับระบบพวกนี้ดูแล้วก็พวก alignment ด้วยก็สุดท้ายก็เป็นหน้า profile ก็ถ้าจะใส่อะไรที่มันดูมีรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นเราอย่างเช่นลองดูว่าวิธีการเขียนเรซูเมเขียนยังไงทําให้หน้าโปรไฟล์นี้เป็นสรุปเรซูเมของเราเลยก็ได้และเดี๋ยวนี้ที่นิยมกันทํามากก็คือบอกว่าเรามีสกิลอะไรโดยทําเป็นอินโฟกราฟิกก็ลองศึกษาตอนนั้นเอามาใช้ด้วยก็ได้เพราะว่าถ้าถ้าทําดีๆอ่ะมันก็ช่วยทาให้คนเข้าใจข้อมูลความเป็นเราได้ง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้สตริกว่าจะต้องทํา เลซ่มแม่เป็นอินโฟกราฟิกข้าหนาหนึ่งจะดีนะคืออันนี้เป็นอันนี้เป็นช้อยสเป็นทางเลือกเลยอะไม่ได้บอกว่าไหนดีกว่าไหนแต่ก็ตอนนี้ก็มีคนที่ทําทั้งสองแบบแบบครึ่งๆเผลอๆคนที่ทาแบบอินโฟกราฟิกเยอะกว่าด้วยบางทีถ้าทามาไม่ดีก็เยอะไปบางทีถ้าทํามาไม่ดีแล้วเนี่ยอ่านเป็นตัวอักษรบางทีก็จะง่ายกว่าด้วยซ้ำก็ก็อันนี้โอเคค่ะหน้าสุดท้ายก็รู้สึกมันก็ยังถ้าเรื่องของคอมโพสิชันมันก็ยังเป็นอะไรที่โฟลตอยู่ มันรูปก็ยังไม่ไดีอยู่ตรงกลางทีเดียวยังมีที่ว่างข้างบนข้างล่างโปรไฟล์ไปชิดหน้าหนึ่งตัวสอนไปชิดอีกหน้าหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ลองดูเรื่อง composition ดีๆ composition เนี่ยศึกษาจาก case study จากงานคนอื่นกนะ็คือเดินเวลาหนังสือ,อ,อไปเปิดหนังสือดูมันต่างจากการดูรูปใน pinterest นะคือ pinterest เนี่ยมันเป็นเล่มหนึ่งก็คือมันจะให้ดูหน้าหนึ่งสองหน้าสาหน้า กระจายกระจายไปเหมือนแคปเจอร์มาว่าเล่มนี้หน้านี้หน้าตายอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นหน้าปกหน้าที่2หน้าที่สามหน้าที่4ี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนเป็นฟอร์แมตคร่าวๆให้เราดูแล้วเราก็จะไปยาเม,มามารวมกันเป็นของเราคือไม่ได้บอกว่าน้องทําอย่างนี้แต่นี่คือบอกว่าที่ปกติแล้วอะพิ e เทเรสเป็นอย่างนั้นถามว่าดีไหมก็ดีได้ก็ดีค่ะไปดูพิ t เทเรสได้แต่สิ่งที่พิ t เทเรสให้น้องไม่ได้ก็คือประสบการณ์ การที่เปิดจากหน้าหนึ่งไปถึงหน้าสิบสิ่งที่ถ้าเดินไปร้านหนังสือแล้วหนังสือบอกได้ก็คือน้องไปเปิดหนังสือกราฟิกดีๆแล้วน้องต้องดูว่าปกจนถึงหน้าข้างในมันให้ความรู้สึกยังไงเวลาเปิดเปิดหน้าแรกดูปกเปิดหน้าแรกเข้ามาดูสารบัญดูงานคอยความออารู้สึกยังไงคือเราต้องออกแบบ Experience เพราะฉะนั้นถ้าถ้าไม่เดินร้านหนังสือไปดูไปดูหนังสือที่ขายแล้วให้ Experience กับเราก็ไปหา Presentation ที่เขาพรีเซนต์พอร์ตของตัวเองออนไลน์แล้วฟลิปดูก็ได้แต่เอาตรงๆนะหนังสือคือมันผ่านการคุณลิตี้คอนโทรลมาแล้วอะว่ามันไปวางขายแล้วมันต้องขายได้ใช่ไหมแต่การที่มีไปดูพอร์ตของคนที่เขาพับป i ิจอยู่บน,นอินเทอร์เน็ตอะเขาจะขายได้เขาจะขายไม่ได้มันก็เรื่องของเขาไงเขาไม่ได้จะขายเขาแค่จะพับป i ิจงานตัวเอง เราต้องมาจ้าชเองว่างานนี้ดีไม่ดีก,ก็ก็ได้ก็ถ้าจะไปดูอย่างนั้นก็อย่าลืมจ้าชว่าเฮ้ยคนนี้ดียังไงไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยเออก็อย่าไปเชื่อมากก็แม่ก็ลองก็เลยอยากให้ลองดูเยอะๆะค่ะแล้วก็ลองวิเคราะห์ว่าไหนดีไม่ดีแล้วก็เอามาปรับใช้กับงานตัวเองว่าเออเราจะเล่าเรื่องงานตัวเองอยังไงจะทําให้ประสบการณ์กันเข้ามาในอ่านพอร์ตของเราแล้วเขาเห็นงานเราเข้าใจตัวเราอย่างไงดีก็เนี่ยค่ะก็ประเด็นหลักๆก็ สรุปเอาไว้ก็เดี๋ยวลองไปอ่านดูก็มีสรุปเป็นเมทริกไว้ด้วยอย่างละเอียดก็กลับไปอ่านดูนะคะก็ให้ในบล็อกก็จะมีโพสต์ไว้แล้วก็จะส่งให้ตัวน้องชวิสาเองทางอีเมลด้วยเป็นไฟล์ pdf แยกแล้วก็นี่ก็สรุปคะแนนของน้องก็ไม่ต้องเสียใจนะก็ให้ตามจริงคือน้องก็จะมีบางเรื่องที่ยังขาดก็มีบางเรื่องที่มีพื้นฐานแล้วหรือจะมีมากกว่าที่พี่เขียน แต่น้องเอ็กซิบิตมาได้ไม่ชัดเจนก็ต้องเอ็กซิบิตมาให้คนที่เขาอ่านเขาเข้าใจอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องน้อยใจค่ะาะเรามีของเราก็ต้องดึงมันออกมาพัฒนาให้คนอื่นเขาเห็นสิ่งที่เรามีคือเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าเราไม่มีแต่เราอะยังไม่ได้ให้เวลากับการที่จะขัดเกลาละเล่ามันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นอุตสาห์ทำงานมาดีๆแล้ว ก็ให้เวลากับมันในการเล่าเรื่องให้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็ลองพัฒนาต่อไปค่ะก็วันนี้สรุป Portfolio Review แต่เพียงเท่านี้ค่ะน้องชวิสาแป้นเกิดก็ขอบคุณมากที่ส่งเข้ามาให้รีวิวออกอากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันจะได้พัฒนากันไปพร้อมๆกันก็สู้ๆต่อไปค่ะก็อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งท้อแท้หมดหวังอะไรก็มีของละพัฒนาต่อก็ เป็นกำลังใจให้ค่ะเอาวันนี้สวัสดีค่ะ